สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชรยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มากันที่ท่าสุดท้ายฮ่ารู้สึกเหนื่อยท่าสุดท้ายท่าท้ายสุดมากันที่ธาตุเด่นพฤษภกันมังกรค่ะ1ถึง16มิถุนายนนะคะเดือนหน้าอาจารย์ดูไว้ให้เป็นไกด์ไลน์ในชีวิตเผื่อเจอเหตุการณ์ใดจะได้ระมัดระวังหลีกเลี่ยงไปในทิศทางที่ดีกว่าโอเคไหมเรียกว่ารู้เขารู้เราชนะลบก็ชนะ10ครั้งมาดูกันในเดือนนี้ค่ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกและทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะเกี่ยวกับการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตคุณมันคือดวงโดยทั่วไปมาเด่นพฤษภกันมังกรค่ะเรามาดูกันซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างนะจ๊ะโอ้แม่เจ้า5ดาบเลยอ่ะ Try Pentest ค่ะช่วงนี้ใช้เซนส์นำทางได้นะ The Lover โอ้ไพ่คนเก่งขึ้นมาแล้วแต่ไพ่ระเบยแรกๆไม่ดีช่วงนี้อารมณ์ไม่ดีระวังเรื่องของสุขภาพร่างกายอารมณ์ต้องหมอนนอนเสื่อระวังด้วยนะในเดือนหน้านี้โอเคไพ่ของคุณนะคะดินใบแรกเป็น5ดาบเหมือนคุณกำลังจะต่อสู้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งการเอาชนะความเขาเรียกว่าอะไรเอาชนะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องชีวิตการที่คุณต้องฝ่าฟันการที่คุณต้องมีพลังในการที่จะใช้ชีวิตในการที่จะต่อสู้กับสิ่งต่างๆพลังในการต่อสู้เขาเรียกว่าพลังในการต่อสู้มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณต้องผิดหวังแล้วก็เสียใจเหมือนกันอาจจะเป็นในเรื่องของการทำงานก็ได้คืออาจจะทำงานหนักทำงานเหนื่อยแล้วเงินมันไม่ได้ตามเป้าหมายมันไม่ได้ตามที่คุณตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้การต่อสู้แข่งขันเยอะมากคุณจะต้องต่อสู้คุณจะต้องแข่งขันบางคนทำงานแบบมีคู่แข่งอารมณ์นี้นะจ๊ะก็เครียดนะมีความรู้สึกถึงความเครียดเหมือนคุณขยันทำงานดีนะคะแต่ว่าพอขยันทำงานแล้วเราก็รู้สึกท้อถอยแล้วก็หมดแรงต่อการทำงานเพราะว่าเงินมันไม่ได้เยอะเหมือนที่งานที่ทำยุ่งจังตังไม่ค่อยมีระวังเรื่องของสุขภาพปวดหัวล้มหมอนนอนเสื่อด้วยคุณจะได้ร่วมงานกับคนที่มีความรู้ความสามารถนะคะตัวคุณเองมีความรู้ความสามารถอยู่แล้วยิ่งถ้าคนที่เข้ามาช่วยส่งเสริมให้คุณก็ทำให้คุณยิ่งการงานคุณจะเจริญก้าวหน้าไปแต่ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ช่วงนี้อารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะดินเป็นคนที่แบบช่วงนี้อากาศมันร้อนๆไหมเขาบอกว่า1วันมีร้อยเรื่องราวเพราะฉะนั้นก็ระวังนิดนึงกับการดีลงานกับคนอื่นไพ่ของการทำงานไพ่ของช่วงนี้อาจจะมีโอกาสไปพบปะลูกค้ามีโอกาสไปต่อยอดในแพลตฟอร์มต่างๆในการทำธุรกิจแล้วอย่างหนึ่งคุณอาจจะเริ่มทบทวนถึงการทำงานของคุณว่าการทำงานที่คุณเผชิญอยู่นั้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้ผลดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเงินยังซบเซาอีกสักระยะนึงค่ะการเงินที่คุณคาดหวังมันก็ยังซบเซาอีกสักพักนึงแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะมันรายได้ก็ยังมีเข้ามานั่นแหละนะคะก็ยังพูดตรงๆว่าก็ยังไม่น่าห่วงเท่าไหร่แต่คุณอาจจะเป็นความกังวลใจมากเหลือเกินอารมณ์นี้ค่าใช้จ่ายไปกับครอบครัวค่ะครอบครัวบางคนสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างครอบครัวค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เทลงไปกับครอบครัวเพื่อความสุขของคุณเพื่อครอบครัวของคุณเองนะจ๊ะดินพฤษภกันมังกรระวังเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งอารมณ์ไม่ดีก็ทะเลาะกับคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยคนรักในเดือนนี้นะคะเงินก็จะเป็นเงินหมุนที่หมุนไปได้เงินมันหมุนไปแต่คุณอาจจะคิดว่าเงินมันของเก่าอ่ะของเก่ามันมีมันก็ต้องดึงออกมาใช้ของใหม่เติมมามันก็ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยอารมณ์มันด้วยความรู้สึกว่าเศรษฐกิจนะคะแต่การงานของคุณยังไปได้ค่ะขยันทำงานไว้
มันด้วยความเป็นเศรษฐกิจมันไม่ดีคู่แข่งมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยราคามันอาจจะดรอปลงเราอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานสักนิดนึงลดราคาลงหน่อยมีเงื่อนไขที่ดีเริ่มต้องหากลยุทธ์หาการโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาการประชาสัมพันธ์ในงานของคุณหาแพลตฟอร์มต่างๆเรียกว่าปรับเปลี่ยนวิธีทำงานนิดนึงขยันเข้าไว้แล้วก็ปรับเปลี่ยนมันเดี๋ยวก็รุ่งเหนื่อยอ่ะเห็นไพ่วันนี้แล้วโหอาจารย์ปวดหัวเนี่ยอาจารย์เป็นอะไรปวดหัวมากเลยสองข้างสงสัยต้องไปโรงพยาบาลแล้วดูว่าอาจารย์ดูว่าจะไม่ค่อยสบายจริงๆด้วยราศีของอาจารย์เองก็ค่อนข้างเดี๋ยวก็จะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าที่เราเคยเสนอราคาไปแล้วลูกค้าที่เคยมาดูกับเราก็จะมีลูกค้ากลับมามาดูกับเรามาซื้อของเราเราเสนอราคาไปก็กลับมาหาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะรอนิดหนึ่งมันจะผ่านพ้นไปในช่วงวิกฤตการต่างๆคู่แข่งมันเยอะเราก็ต้องปรับกลยุทธ์ต่างๆในการทำมาหากินโอเคไหมโอ้มันร้อนด้วยมันเหนื่อยมันปวดหัวนะเนี่ยอาจารย์มองตักเตือนเรื่องของสุขภาพร่างกายการล้มหมอนนอนเสื่อมจริงๆอาจจะปวดหัวอาจจะเป็นไมเกรนอาจจะด้วยความร้อนลุ่มทั้งอารมณ์ทั้งความรู้สึกและความเครียดคุณอาจจะมีเรื่องเครียดหลายๆอย่างเครียดในการบริหารจัดการกับชีวิตกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละสิ่งที่คุณจะต้องระวังแต่ถึงยังไงเสียเนี่ยไพ่ของคุณยังเป็นไพ่ที่สามารถที่จะเอาชนะเพราะคุณเป็นคนมีเป้าหมายสำหรับชีวิตนะคุณเป็นคนมีแพชชั่นอะ Queen of One King of One คุณเป็นคนตั้งเป้าหมายสำหรับชีวิตไว้คนที่มีเป้าหมายสำหรับชีวิตส่วนใหญ่แล้วจะประสบความสำเร็จลำดับต้นๆเลยถึงมันจะเหนื่อยนะคะคุณจะมีเขาเรียกว่ามีพลังหรือมีอำนาจต่อการบริหารจัดการชีวิตคุณได้ดีทีเดียวนะจ๊ะเรื่องของความรักเหรอระวังมีปากมีเสียงกับคนรักค่ะระวังทะเลาะกับคนรักพูดจาอะไรมาไม่เข้าหูเราอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปากมีเสียงไม่ใหญ่ไม่โตแต่บางคนก็มีปากมีเสียงแล้วมันเบื่อเกิดความเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันเกิดความรู้สึกว่าอ้าวทะเลาะกันอีกแล้วทำไมถึงต้องพูดจาอะไรแบบนี้ฟังแล้วมันขัดหูอ่ะก็อาจจะมีวีนมีเหวี่ยงกันบ้างแล้วก็บางคนอาจจะถ้าอยู่ในความรักที่เป็นความลับเนี่ยมันก็ดูแล้วว่าความรักที่เป็นความลับหรือรักที่ไม่เลือกเขาไม่ได้เนี่ยถึงแม้แต่ความต้องการที่มันตรงกันแต่ไม่สามารถออกนอกหน้านอกตาได้ก็ยังมีความรู้สึกขัดแย้งกันอยู่ความขัดแย้งของคุณกับความขัดแย้งของเขาคุณเป็นคนเก่งทั้งคู่แล้วก็เลยมีความรู้สึกอยากเอาชนะถ้าคุณทะเลาะกันก็อย่าใช้แรงของการอะไรอ่ะเขาเรียกว่าแรงของคนที่แบบเวลาทะเลาะแล้วก็ชอบใช้คำพูดที่รุนแรงใส่กันแบบนั้นไม่เอาทะเลาะกันถ้าใช้สมองใช้ความใจเย็นอย่าใช้อารมณ์อ่ะเขาเรียกอย่าใช้อารมณ์อ่ะถ้าคุณใส่อารมณ์ไปในการทะเลาะเนี่ยมันจะทำให้ผลกระทบนั้นยาวไกลแล้วบานปลายไปถึงกับการที่ต้องจบเลยนะเนี่ยความรักของคุณนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงมองถึงความรักที่แบบถ้าเรารำคาญคนที่เรารักมากนักเราก็ปล่อยแล้วก็เดินหนีไปก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยไม่ต้องเอาชนะคักคานซึ่งกันและกันอ่ะไปดูคนโสดสิเป็นยังไงคนโสดค่ะมีคนเข้ามาแต่ไม่เอาค่ะใช่คุณอาจจะเจอคนรักเจอคนที่เข้ามาจากการเดินทางได้เป็นต่างชาติต่างภาษาได้เป็นคนไกลได้เหมือนกันคนโสดก็มีคนเข้ามาแต่คุณอาจจะไปชอบคนไม่โสดเข้าคนที่คุณรักเขาไม่รักคุณคนที่คุณไม่รักเขาก็มารักคุณคนไม่รักทักสั้นจังประมาณนั้นแล้วก็ระวังคนโสดที่ไปแอบรักเขาใครก็ตามที่มีเจ้าของโปรดระวังความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนล่ะเป็นไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็รักกันดีมองกันถึงการเริ่มต้นใหม่ไปได้สวยค่ะไปเรื่อยๆก่อนจะสามารถชัดเจนได้ไหมถ้าไม่คิดมากเกินไปถ้ามันมองถึงความช่วยเหลือมันมองถึงถ้าใครคนหนึ่งที่คบเราเขาต้องการให้เราช่วยเรามีประโยชน์อะไรกับเขาช่วยเรื่องงานช่วยเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่ใช่ความรักที่คุณต้องการก็ถ้าบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซกันด้วยนะใช่ถ้าคุณฝันถึงความรักที่มันเพอร์เฟกต์เลิศเลออะไรอย่างเงี้ยก็คงยากนะ
ใครทุกใครบางคนในที่นี้ก็เขาเรียกว่าฉลาดในความสัมพันธ์มากกว่าเอาใจลงมาเล่นแต่คุณอาจจะทุ่มเททุ่มใจคุณอาจจะทุ่มเททุ่มใจแต่ใครคนนั้นไม่ทุ่มให้กับคุณโอเคไหมไปรักสามเศร้าค่ะเป็นยังไงรักสามเศร้าคนที่คุณดิวด้วยหรือใครบางคนยังที่นี้ยังแทมข้างหลังคุณแล้วยังไม่ได้เลือกคุณเขาเอาแต่ความสุขของตัวเขาเองเป็นหลักค่ะเขายังคุยกับคนอื่นพูดจาโกหกหลอกลวงหวานล้อมให้เราอยู่ตรงนี้หวานล้อมให้เราหลงไหลแล้วก็หลงรักเพราะฉะนั้นถ้าคุณเจอความรักที่เป็นแบบนี้แน่ใจเถอะค่ะว่าควรจะจบควรจะตัดไม่ต้องรอให้เขาตัดเราหรอกค่ะเราตัดเขาเองได้เพราะฉะนั้นคุณบางทีคุณอาจจะมองถึงการเลือกไม่ได้การลังเลจริงๆคุณไม่ได้อยากอยู่ตรงนี้แหละคุณยังมองถึงว่าถ้าคุณไปดีไหมหรือคุณจะออกไปจากความรู้สึกออกจากความสัมพันธ์ตัดรอนคนคนนี้ดีไหมคือใจมันคิดจะไปแล้วล่ะกับคนตรงเนี้ยแต่ว่าคุณยังไปไม่สุดแค่นั้นเองก็ยังเกิดความระรังเกิดความรู้สึกว่าจะเอายังไงดีเกิดความรู้สึกของคนที่แบบมันยังปล่อยวางไม่ได้เต็มร้อยเขาเรียกว่าแบบนั้นคือยังเกิดความรู้สึกว่าเมื่อไหร่หนอที่เราจะลืมเมื่อไหร่หนอที่เราจะไม่ได้จำสิ่งเหล่านี้เมื่อไหร่หนอเราจะไปเริ่มต้นใหม่ได้หรือบางคนอยากจะละทิ้งละทิ้งจากสิ่งต่างๆแต่ก็ยังทำไม่ได้สุดใจอะไรประมาณนี้นะจ๊ะถ้ารักซ้อนระวังหน่อยแล้วกันสิ่งที่คุณตัดสินใจน่ะมันถูกแล้วล่ะการที่คุณจะละทิ้งจากสิ่งนี้เพื่อไปเริ่มต้นในเส้นทางชีวิตใหม่ของคุณน่ะมันถูกต้องแล้วไม่ต้องลังเลแล้วก็ไม่ต้องรอว่าเขาจะมาลังเราไหมเขาจะมาง้อเราไหมและถ้าเขาง้อเราจะทำยังไงไปดีกว่ามองจากความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ขอไพ่แนะนำหน่อยขอไพ่แนะนำให้กับสถานการณ์ของคุณในเดือนนี้ค่ะโอ้บางขอพรค่ะไพ่ของการขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอพรกับพระพิฆเนศขอพรให้ชีวิตรักสมหวังคุณอาจจะได้เจอกับคนที่คุณไปขอพรมาก็ได้นะหรือคุณอาจจะอยากให้ในคนบางคนอยากจะไปขอพรให้เข้มแข็งแล้วก็ให้ลืมความรักบางความรักที่มันไม่ดีขอให้คุณเหมือนคุณต้องการให้คุณผ่านพ้นตรงนี้ไปให้ได้ขอความเข้มแข็งขอให้หมดเวรหมดกรรมขออยู่หรือขอให้ไปคะอะไรก็ยอมเพราะว่าที่ผ่านมาเหมือนคุณรู้สึกว่าความต้องการของเขาแต่เราต้องยอมเรารู้สึกไม่เป็นสุขกับความสัมพันธ์นี้เราเลยอาจจะอยากร้องขอถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร้องขอให้หมดกรรมร้องขอให้ออกไปโดยที่เราไม่ต้องเจ็บปวดใจอีกแล้วก็ได้เหมือนกันผ่านไหมมันก็ผ่านไปได้นั่นแหละค่ะความรักฝังกบซะทางสว่างเปิดขึ้นแล้วล่ะมันมีทางสว่างทางที่มีความสุขทางที่มันจะไม่เจ็บที่มันจะไม่ทุกข์ไม่ว่าคุณจะเจออะไรอยู่ทางสว่างทางข้างหน้าเป็นทางที่สว่างไม่ใช่ทางที่มืดมนเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่มันเคยมืดมนมามันมีทางสว่างถ้าว่างก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงให้กับชีวิตหน่อยค่ะไปเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญเยอะๆทำบุญทีละ50 30 20ทำบุญต่อเนื่องทำบุญเพื่อส่งเสริมดวงไว้ให้เปิดชีวิตเปิดโชคเปิดลาภเปิดดวงเปิดการเปิดงานทำบุญไม่ต้องใช้เงินเยอะค่ะ50 20 100เอาตามกำลังศรัทธาหรือไม่กับการสวดมนต์อยู่บ้านนั่งสมาธิตักบาตรได้ทั้งนั้นการทำบุญการทำความดีไม่จำเป็นต้องใช้เงินเยอะค่ะนะคะโอเคมั้ยอ่ะคุณจะร้องขออะไรเนี่ยมันได้ผลอยู่นะเพราะว่าตัวคุณเองมีแต่มันอยู่ที่ตัวคุณเองว่าจะไปจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ @afe0329 ไว้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ